สวัสดีครับคุณฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเทพไทยเสนนพงษ์ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขกลมคุกขออภัยโทษเหมือนทักษิณชินวัตรเนื้อหาใจความนะครับกรณีของนายเทพไทยเสยนพงษ์ซึ่งเคยเป็นสสพักประชาธิปัตย์แล้วก็ถูกศาริกาพิพากษาจำคุกในคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับน้องชายคือนายมโนสเสนนพงษ์ซึ่งเคยเป็นนายกอบจอนครศรีธรรมราชนั่นนะครับ ล่าสุดครับนายพงศิลนเสนพงศ์ซึ่งเป็นน้องชายของนายเทพไทยเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ o กนะครับโดยบอกว่าเทพไทยใช้สิทธิ์ทลเกล้าวทูกลกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษเหมือนทักษิณเนืน้อหาใจความเนี่ยเป็นต่อไปนี้นะครับผมได้ไปเยี่ยมคุณเทพไทยที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อวันก่อน คุณเทพไทยก็แจ้งให้ผมทราบว่าเขาได้ทําหนังสือทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็อธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยตั้งแต่เข้าสู่เรือนจําวันแรกก็มีหลายคนแนะนาให้ทําหนังสือทูลกล้าวเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีโทษจําคุกแค่2ปีนะครับก็ควรจะต้องยอมรับชะตากรรมซะไม่อยากทําหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ผมจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าสู่ประตูเรือนจำนั่นแหละครับแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้ออ้างว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต้องการรับโทษจําคุก10ปีตามคําพิพากษาของศาลฎีกาแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้จําคุกจริงนะครับอยู่ในเรือนจําได้ไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชัน14 โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ทำหนังสือููนกล้าขออภัยโทษเมื่อวันที่31สิงหาคมโดยให้เหตุผล4ข้อคือ1ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ 2. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์3เคารพและยอมรับกระบวนการยุติธรรม4เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจาตัวซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาจากเหตุผล ในการทูลกล้าทูกลกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณแล้วเนี่ยนะครับผมซึ่งมา็นทคุณเทพไทยเนี่ยผมว่าเขาก็มีคุณสมบัติในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณทักษิณเลยนะครับคือเทพไทยเนี่ยหนึ่งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรมาลสี่สมัยทำงานรับใช้ประชาชนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามา,มากมายไม่ต่ำงกว่า20บปีนะครับ 2. เทพไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์ เคยเป็นพิธีกรในรายการสายล่อฟ้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการจับจ้วงของระบอบทักษิณและก็ไม่เคยต้องคดีตามมาตรา112แต่อย่างใด 3. เทพไทยยอมรับกระบวนการยุติธรรมด้วยความเต็มใจนะครับเมื่อสารนิกาตัดสินให้รับโทษจำคุก2ปีก็ไม่ได้หลบหนีคดีแต่อย่างใดนะครับ 4. ครับเทพไทยตอนนี้อายุ62เป็นผู้สูงวัยเช่นเดียวกัน แล้วก็มีโรคประจําตัวหลายโรคระหว่างถูกจําคุกอยู่ในเรือนจําต้องเบิกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 5. ครับเทพไทยเนี่ยได้รับโทษจําคุกมาเป็นเวลา14เดือนแล้วนะครับกาลังจะเข้าข่ายเงื่อนไขาการจําคุก2ใน3ของโทษตามคําพิพากษาแต่ไม่เคยได้รับการลดโทษเลย6ครับเทพไทยต้องโทษจําคุกจากการกระทําผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยต้องโทษคดีทุจริตต่อประเทศชาตินะครับดังนั้นคุณเทพไทยจึงได้ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของกรมรชาชทัณ์เหมือนกับนักโทษทั่วไปนี่แหละครับซึ่งไม่ใช่นักโทษเทวดาใช้สิทธิ์แบบนี้ทุกประการสําหรับเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากมีความคืบหน้าประการใดผมจะนํารายงานให้ได้รับทราบในโอกาสต่ตอไปก็แล้วกันนะครับ